ค่ะเป็นไงบ้างคะแบบฝึกหัดยากไปหรือเปล่าคะแต่ก็หวังว่าทุกคนก็จะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถผลิตวรรณกรรมดีๆให้กับเด็กได้นะคะหากเราเชื่อว่าหนังสือคือแหล่งความรู้ที่มนุษย์สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงโลกได้การให้ความสำคัญกับหนังสือเด็กจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะหนังสือเด็กเป็นหนังสือเล่มแรกของมนุษย์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาและจิตใจของเด็กอย่างไรก็ตามแม้พัฒนาการของเด็กจะเป็นไปตามวัยโดยธรรมชาติแต่พัฒนาการที่ดีเยี่ยมสามารถสร้างขึ้นได้โดยผู้ใหญ่ค่ะพลังแห่งการเรียนรู้ของเด็กเล็กนะคะมีมากเหลือล้นโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยเป็นวัยแห่งการพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจเป็นสำคัญค่ะการเสริมสร้างพัฒนาเด็กสามารถทำได้หลากหลายวิธีการผลิตหนังสือสำหรับเด็กก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างมนุษย์ให้มีจินตนาการรู้จักใช้จินตนาการเชื่อมโยงกับความจริงเกิดพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีปัญญาเมื่อมนุษย์มีปัญญาก็ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้และหากเราเชื่อว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการปลูกฝังทางด้านสติปัญญาและจิตใจที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยนั้นจะทำให้เด็กคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าได้ค่ะและเป็นผู้ใหญ่ที่จะกำหนดทิศทางโลกไปในทางที่ดีด้วยได้เช่นกันค่ะเรามาเริ่มผลิตวรรณกรรมที่ดีให้กับเด็กด้วยกันนะคะ